ไม่ไหวเจ๊ถ่ายรายการรู้สึกร้อนถ่ายอะไรนะรายการถ่ายรายการครับผมทำไมเป็นร้อนอะไรอากาศเปลี่ยนแล้วเจ๊เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก่อนหน้านี้คือยังหนาวอยู่นะเดี๋ยวนี้เริ่มร้อนแล้วผมก็อยากรู้ว่าช่วงเมษาจะร้อนแบบตับแตกไหมล่าสุดจิสดาอะไรคือจิสดาจิสดารู้จักไหมจิสดาคืออะไรสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเนี่ยคือเป็นหน่วยงานที่นำเทคโนโลยีดาวเทียมมาวิเคราะห์สภาพภัยแล้งออกมาเตือนแล้วนะครับให้เตรียมรับมือภัยแล้งที่มาเร็วกว่าทุกปีคุณผู้ชมภัยแล้งเนี่ยส่วนมากที่จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาของทุกปีถูกไหมประชาชนจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานนะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดครับและยิ่งกว่านั้นคือความร้อนครั้งนี้เนี่ยโอ้ฟังแล้วตกใจนะครับจะมาพร้อมปรากฏการเอลนินโยคุณจำได้มั้ยเพลงทาทาเอลนีโยนั่นแหละ หรืออะไรเอลนินโยคืออะไรความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ระดับรุนแรงที่สุดครับอันนี้คือในรอบ10ปีนะฮะส่งผลเนี่ยให้อุณหภูมิในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างรวมถึงกทมของเราพุ่งสูงถึง40ถึง42องศาเซลเซียสปีที่แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วนะแต่ไม่ได้ร้อนขนาดนี้ครับมดดำคืออย่างเมื่อวานนี้รายการของเรานำเสนอไปคุณบูดี้ได้มีโอกาสดูหรือเปล่าดูคุณไม่คุณทุกวันนี้คุณอาบน้ำแปรงฟันคุณรู้สึกไหมว่าน้ำมันเค็มมันมาจากทะเลไม่ใช่เหรอทุกวันนี้เราใช้น้ำทะเลกันนะเพราะว่าทะเลสูงสูงไม่ใช่เราแล้วก็ยังกระด่างปากอยู่แล้วมันเราดูดน้ำทะเลขึ้นมาดีที่สุดยอมอะไรรู้ไหมคือไม่รู้อันนี้ความคิดส่วนตัวนะไม่รู้โง่ไหมเปิดน้ำร้อนเถอะโอ้โหโง่เอ๊ะดูอันนี้มันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเรื่องเดียวกันยังไงนี่เขาบอกว่าวิธีการที่เราจะเตรียมตัวรับความร้อนเนี่ยนะคะก่อนออกจากบ้านอย่างมดดำเนี่ยมดดำดื่มน้ำเท่าไหร่ก่อนออกจากบ้านในเช้ากินหมอเสงนี่ฉันมารายการผมก็ดื่มหมอเสงนี่ไงแล้วดื่มน้ำล่ะใครเบื่อเท่าผมแล้วหมอเสงพิเศษอะไรเส้นตัดมาหนิดอ่ะนิดหนึ่งบลูไดมอนด์ไอ้ไดมอนด์บลูเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมเขาบอกว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยถ้าต้องไปเจอกับความร้อนให้ดื่มน้ำอย่างน้อย 1-2 แก้วแล้วก็ให้ใส่เสื้อผ้าที่โปร่งเบาสบายอย่าไปใส่แบบอึดอัดเพราะอากาศมันร้อนมากนะคะแล้วก็สีอ่อนใช่ไหมเจ๊สีควรอ่อนด้วยใช่ว่าเราน่าจะลงทุนอะไรสักอย่างนะช่วงหน้าร้อนทำอะไรเปิดแอร์ไหมร้านขายแอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ช่างแอร์รวยแล้วนี่เรื่องจริงนะครับผมนี่เชิญทำธุรกิจใช่ไหมหน้าร้อนทุกปีก็จะธุรกิจแอร์ก็จะมาอันดับหนึ่งใช่แต่ว่าหลังจากนั้นพอมันหมดไปก็ไม่มีอะไรทำนี่พักยาวครับผมเอาตรงคือเราทำอาชีพพิธีกรเราดีๆอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดจะทำอะไรอย่างอื่นไม่ต้องไปแย่งอาชีพคนอื่นแต่ที่ธัญญาบอกนี่จริงนะครับผู้ชมหลายคนจะมักจะใส่เสื้อผ้าหนาๆในช่วงหน้าร้อนแล้วก็ถามตัวเองว่าทำไมมันยังร้อนอย่างเลยนี่ไงเขาต้องอำพรางหุ่นอันนี้เราเข้าใจแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยไม่ต้องคิดมากใช่ครับใส่ให้น้อยๆเข้าไว้ใส่น้อยๆเช่นเข้าไว้แต่อย่างที่บอกว่าเราต้องดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำเยอะๆมันจะช่วยในเรื่องของความร้อนด้วยแล้วที่สำคัญจะช่วยในเรื่องความสวยความงามด้วยนะคะ